วันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับในโครงสร้างของแหล่งที่มาของเงินใหม่นะครับซึ่งสาเหตุที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อสักครู่มีการถามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปหนึ่งก็คือเราได้ดำเนินการตามข้อห่วงใยของหน่วยงานตรวจสอบในการที่เราไปดูในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินเรื่องของกรอบวงเงินต่างในประเด็นแรกเลยนะครับเราไม่ได้ลดขนาดโครงการนะครับขนาดโครงการยังเป็น50ล้านคนเช่นเดิมนะครับแต่เมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับโครงการในอดีตของรัฐเนี่ยไม่เคยมีโครงการไหนที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเกินกว่าเกินถึง 70% 90% นะครับการตั้งงบประมาณให้เพียงพอเหมาะจึงเป็นแนวที่หน่วยงานตรวจสอบได้เคยให้ไว้นะครับเราก็ตั้งงบประมาณวางไว้ว่าประมาณ45ล้านคนคือ 450,000 ล้านนั่นคือการเตรียมเงินไว้รองรับแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้อย่างที่ได้เรียนไปขนาดของโครงการยังเป็น50ล้านอยู่หากมีคนลงทะเบียนน้อยกว่าหรือมากกว่าเราก็จะใช้กลไกในการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเพียงพอสำหรับการเอียร์มาร์คเข้าไปที่โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตได้นะครับ2คือเมื่อดูในเรื่องของตัวเงินที่มีความจำเป็นต้องเตรียมไว้น้อยลงเนี่ยนะครับประกอบกับมีข้อห่วงใยในเรื่องของการใช้มาตรา28ด้วยนะครับทางและประกอบกับเรื่องที่3นี่ก็คือหลังจากเราบริหารจัดการมาตอนนี้เนี่ยใกล้สิ้นปีงบประมาณนะครับเราเริ่มเห็นความชัดเจนของตัวเงินนะครับทางหน่วยงานคือกระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงบประมาณก็ได้หารือกันนำเสนอในเรื่องของตัวเลขโครงสร้างของกรอบแหล่งเงินใหม่นะครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมให้การเห็นชอบคือไม่มีมาตรา28ประกอบไปด้วยงบประมาณในปี2567และ68อย่างที่ได้เรียนครั้งที่แล้วนะครับซึ่ง เพียงพอและสามารถดำเนินการได้ภายในกรอบของงบประมาณขอตัวเลขชัดๆไปค่ะ67เนี่ยเป็นงบประมาณเพิ่มเติม 122,000 ล้านซึ่งจะเข้าสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะครับบวกกับงบประมาณในการบริหารจัดการทางการคลังและการบริหารงบประมาณอีก 43,000 ล้านนะครับไม่ใช่งบกลางนะครับต้องชัดเจนนะครับเป็นการบริหารจัดการทางงบประมาณแน่นอนว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นงบกลางได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการที่สามารถทำได้แต่ไม่ใช่ลิมิตอยู่เพียงเท่านั้นนะครับ3ก็คืองบประมาณในส่วนของปี2568 152,000 ล้านนะครับและงบประมาณในการบริหารจัดการทางการคลังและงบประมาณของปี2568อีก 132,000 ล้านเดี๋ยวผิดตัวเลขไม่มีในมือเนี่ยประมาณเนี่ยครับผม